สวัสดีค่ะเนื่องด้วยโรงเรียนเซนฟรานซิสเวลคอนแวนต์ของเรานะคะได้จัดงานวันสหวิทยาการวันแม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวันนี้นะคะเรา2คนก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาเก็บตกชมภาพบรรยากาศกันนะคะว่าในงานเนี่ยมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมบรรยากาศภายในงานนะคะเรามีอินเทอร์วิวเล็กๆน้อยๆจากท่านอธิการนิติของเราค่ะเซอร์มารีหลุยพรเลิกงามที่จะมาพูดถึงหลักการจัดกิจกรรมภายในครั้งนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านกิจกรรมสหวิทยาการวันแม่ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเราจัดขึ้นทุกปีเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นกระบวนการเรียนรู้ active learning ซึ่งเป็นการบูรณาการวิชาการทั้ง8กลุ่มสาระนะคะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับความแตกต่างและกิจกรรมที่สอนให้เด็กๆได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็สืบสานความเป็นไทยในส่วนที่ผู้ปกครองจะสามารถรับชมได้นะคะก็เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งจัดแสดงชีวิตของเด็กนักเรียนคอนแวนต์ในสมัยของพระองค์ท่านมีการจัดแสดงโต๊ะเก้าอี้เปียโนซึ่งเป็นข้าวของเครื่องใช้ในสมัยของพระองค์ท่านผู้ปกครองก็สามารถมารับชมได้ส่วนกิจกรรมฐานอื่นๆ7ฐานนั้นก็จะมีการบันทึกคลิปวิดีโอเพื่อแล้วก็ไลฟ์สดให้ท่านผู้ปกครองได้รับชมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะต่างๆของเด็กๆได้เป็นอย่างดีค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีเบื้องหลังในการจัดงานสหวิทยาการวันแม่มาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกด้วยค่ะว่าคุณครูและบุคลากรฝ่ายต่างๆนะคะมีส่วนร่วมยังไงจนกว่าจะออกมาเป็นงานสหวันวิทยาการวันแม่ที่ทุกคนได้เห็นกันค่ะฝ่ายวิธีการของเรานะครับได้เริ่มโดยมีการจัดพิธีวางโต๊ะหมู่บูชามีการถวายพานพุ่มเปิดกลวยนะความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปพบกับฝ่ายจัดไปเลยครับที่มีการจัดงานในวันนี้นะครับครับผมในงานวันแม่สหวิทยาการขอเราเรียนเซนฟังปีนี้นะครับก็ในส่วนของดนตรีนะครับก็จะมีวงดนตรีไทยบรรเลงสร้างบรรยากาศในงานครับแล้วก็ในส่วนของวงออร์เคสตราเราก็จะมีบรรเลงเพลงพิธีอย่างเช่นเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีครับผม1 2 3 4ในส่วนของการแสดงนะคะก็ต้องเป็นครูนาฏศิลป์ค่ะที่เป็นผู้ควบคุมการแสดงโดยโรงเรียนนะคะก็มีนโยบายให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะเป็นผู้แสดงค่ะค่ะแล้วก็ในงานวันแม่ของแต่ละปีนะคะที่ไม่เหมือนใครก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยจะจัดในรูปแบบของสหวิทยาการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของพระราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะตกแต่งสถานที่นะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของหมวดการงานใช่ไหมคะอย่างในห้องนี้นะเราก็จะเน้นความเรียบง่ายค่ะแต่ว่าก็จะมีลูกเล่นด้วยการเพิ่มสีผ้าไปนิดนึงนะแต่ว่าอย่างหน้าเวทีนะคะเราก็จะเน้นลายที่มันเป็นเรียบง่ายเพราะว่าแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกผ้าสีฟ้าค่ะสำหรับทีมอาเซียรวาดนะคะต้องครูภาษาไทยเลยค่ะรับหน้าที่เป็นคนเขียนบทอาเซียรวาดอย่างไพเราะและได้มอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน9คนเป็นคนกล่าวบทอาเซียรวาดในปีนี้ค่ะและไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือการแสดงของน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3ในช่วงพิธีเปิดตอนเช้าค่ะในชื่อการแสดงผืนไทยประสานงานศิลป์แผ่นดินแม่ค่ะเรียกได้ว่าตอนที่พวกเรา2คนเห็นในพิธีช่วงเช้านะคะสุดยอดมากๆค่ะเราก็จะเห็นแบบน้องๆซ้อมกันที่สนามแบบนานมากกว่าจะถึงวันจริงนะคะคือได้ว่าคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยในการฝึกซ้อมของคุณครูผู้ฝึกสอนแล้วก็ตัวน้องๆเองด้วยเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะBlue sea paints the hills and gilds the pond.
tree. 'Tis sundown, in splendor sings the sun through twilight. Day's done to breeze the cool night. Happy be my love at sundown. แดดร้อนร้อนเมื่อทินนกรจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องพลากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยคลอเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาดังนภาไร้ทินนกรแดดร้อนร้อนโอยามเย็นจูบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรยามไร้ความสว่างห่างทินนกรยามรักจำจะจรจากกันไปค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วนะคะที่เราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด7ฐานกันค่ะว่าแต่ละฐานจะมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ฐานแรกเลยค่ะฐานที่1สดุดีสิทธิ์เกียรติยศ371ท่าทรงเป็นปิ่นนารีสีเซนฟรังฐานนี้นะคะจะเป็นการเล่าประวัติของพระพันปีหลวงครั้งที่ท่านเนี่ยยังทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเตอร์เวลคอนแวนต์ค่ะรวมถึงไฮไลท์ของฐานนี้นะคะก็คือการจัดแสดงเปียโนที่ท่านเนี่ยได้ทรงเล่นไว้จริงๆค่ะฐานที่2สานต่อหัตถกรรมจักสานไทยฐานนี้นะคะจะเป็นฐานที่เราได้ให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ลองทำกิจกรรมเช่นการจักสานปาตะเพียนหรือว่าทำเป็นแพทเทิร์นกระเป๋าลายต่างๆค่ะฐานที่3สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ถิ่นไทยฐานนี้นะคะเราจะให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้มาสร้างสรรค์ผลงานวาดลวดลายระบายสีลงไปในลวดลายไทยต่างๆค่ะฐานที่4สืบสานสมุนไพรประจำบ้านฐานนี้นะคะเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยต่างๆค่ะทั้งสรรพคุณโทษการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะมาต่อกันที่ฐานที่5นะคะคือสุขใจกับขนมไทยค่ะฐานสุขใจกับขนมไทยก็คือเป็นฐานที่แบบน้องๆโปรดปรานกันมากเพราะอะไรคะพอได้กินค่ะในฐานนี้นะคะก็จะมีขนมเป็นถั่วกวนกับเผือกกวนค่ะซึ่งเมื่อก็ได้ไปชิมแล้วเมื่อชอบถั่วกวนมากฐานที่6นะคะสืบทอดงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยฐานนี้ก็คือมีความอลังมากโดดเด่นที่สุดเลยเพราะว่าอยู่กลางสนามตรงเวทีเลยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็คือจะได้มีการแบบมานั่งแล้วก็ตามโต๊ะก็จะมีแบบเขาเรียกผ้าไทยจริงๆเลยให้น้องๆเนี่ยสัมผัสแล้วก็ดูว่าแบบอันนี้คือลายอะไรเป็นผ้าชนิดไหนนะคะแล้วก็ฐานนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ด้วยค่ะโดยพี่ๆแล้วก็คุณเนี่ยก็จะมีการแต่งกายนะคะด้วยชุดไทยแล้วก็มาเดินให้น้องๆรับชมกันค่ะต่อมาฐานที่7นะคะส่งเสริมนุ่งห่มแบบไทยค่ะฐานนี้ก็คือพอเข้าไปเราจะได้เห็นตั้งแต่กระบวนการแบบตั้งแต่การเรียนหนอนไหมนะคะทุกคนแล้วก็มาเรื่อยๆจนมาทอเป็นผ้าไหมซึ่งเมื่อก็ได้ลองทอแล้วก็ลองทำแล้วรู้สึกว่าแบบมันยากมากกว่าจะได้เป็นผ้าไทยผืนนึงเนี่ยคือยากจริงๆค่ะก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมภายในฐานต่างๆเนี่ยอัดแน่นเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกเยอะมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเรายังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆอีกด้วยค่ะได้แก่พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมหม่อนไหมจังหวัดกาญจนบุรีและกรมการจัดหางานพื้นที่8กระทรวงแรงงานค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับภาพบรรยากาศภายในงานสหวิทยาการวันแม่ภายในปีนี้ค่ะค่ะแล้วก่อนจากลากันไปนะคะทุกคนเนี่ยสามารถคอยติดตามข่าวสารต่างๆของโรงเรียนนะคะได้ผ่านทาง Facebook โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซอร์เวลคอนแวนต์แล้วก็ YouTube SF Channel นั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนตอนนี้เซนฟังจำหน่ายใบรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2566แล้วนะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์02-241-2604-5หรือ
www.sf.ac.th และ Facebook โรงเรียนเซนฟังซิซาเวียคอนแวนต์อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเซนฟังด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ